สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคูกวางชาแนลนะคะนำเสนอวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่สี่ไก่แจ้แซ่เสียงหนูเห็นไก่แจ้ไหมครอกครัวไก่คุ้ยเขี่ยดินกุ๊กกุ๊กเรียกลูกกินเอ๊ะอีเอ๊ะแซ่เสียงขันฉันเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคู่หนึ่งกับครอบครัวที่น่ารักของเขาความจริงเขาไม่ใช่คนหรอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อนๆรู้จักไก่แจ้ไหมถ้าอยากรู้จักก็ตามฉันมาไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยเจ้าสร้อยเป็นไก่แจ้ตัวผู้ส่วนเจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมียพ่อซื้อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้วเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พันธุ์ไทยพ่อบอกฉันว่าคนไทยเลี้ยงไก่มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงามลำตัวเล็กและเตี้ยตัวผู้มีสีสันสดใสงอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโค้งงอนส่วนตัวเมียสีไม่สวยเท่าตัวผู้ไก่แจ้มีขนหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วนๆเช่นสีขาวสีดำสีเทาบางตัวมีหลายสีปนกันบางทีเรียกชื่อตามสีที่ต่างกันเช่นสีประดู่สีดอกหมากสีกระเจ้าสร้อยของฉันมีลำตัวสีดำสนิทมีขนสร้อยคอเป็นริ้วๆสีขาวนวลเหมือนสีดอกหมากและมีขนหางสีเดียวกันเขาจึงเรียกว่าไก่สีดอกหมากส่วนเจ้าสวยเป็นไก่สีประดู่ขนของมันสีน้ำตาลคล้ายๆกับสีนกกระจอกนกกระจอกไทยนะไม่ใช่นกกระจอกเทศทั้งเจ้าสร้อยและเจ้าสวยชอบกินข้าวเปลือกแมลงและหญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามตลาดมันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ตลอดทั้งวันพ่อทำบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสนามหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินเตาะแตะต้วมเตี้ยมดูน่ารักน่าขันเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้ามันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีกพอตื่นขึ้นมาเจ้าสร้อยก็โก่งคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปลุกก็หลายครั้งพ่อบอกฉันว่าให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยันคนเราต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยันแล้วพ่อก็ชอบท่องกลอนไก่แจ้ให้ฟังจนฉันจำได้เพื่อนเพื่อนอยากฟังไหมฉันจะท่องให้ฟังไก่แจ้ไก่เอ๋ยไก่แจ้
ถึงยามขันแซ่กระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องซองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละ2 ครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยหม่อมเจ้าประภากรดอกสร้อยสุภาษิตกระทรวงศึกษาธิการบทอาขยานบทเลือกกลอนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พ่อบอกว่าเป็นบทดอกสร้อยสุภาษิตที่เป็นบทอ่านของเก่านักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจำด้วยเพื่อนๆเห็นด้วยไหมถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละครั้ง2 ครั้งเหมือนที่ไก่แจ้ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวันแม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนำไก่มาเปรียบกับคนแม่บอกให้ฉันอาบน้ำแต่งตัวซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบไซส์ขนทำความสะอาดขนของมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันว่ายังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้เพื่อนเพื่อนล่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างสายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้ก่อนจะต้องรีบไปดูเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยพ่อบอกว่าวันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆเพราะมันฟักไข่มา21 วันแล้วแม้ฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะค่ะบทที่4ไก่แจ้แซ่เสียงวันนี้ช่องครูกวางชาแนลก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะจบแล้วนะคะ